ครับเราเลยรวบรวมข่าวฮอตๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับไปติดตามกันเลยฮะหนูรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมาตอบว่าใช่หรือไม่ใช่กระแสเหมือนอยู่ก่อนแต่งหรืออะไรนี้ตัวเราคิดยังไงกับไม่มีความคิดเห็นใดๆค่ะค่ะอ้ำอึ้งไปสินักแสดงสาวเอสเธอร์สุปรีลีลาเมื่อถูกถามว่าเธอคือนางเอกสาวที่หอบผ้าหอบผ่อนย้ายไปอยู่บ้านพระเอกหนุ่มเคนภูมิหรือเปล่าเพราะถูกเมาส์ให้แซดว่ามีนางเอกสาวคนหนึ่งย้ายสัมมโนครัวไปอยู่กับพระเอกหล่อหุ่นสูงใหญ่นานหลายเดือนทำเอาทุกคนพุ่งเป้าไปที่เธอกับหวานใจเคนภูมิเพราะมีหลักฐานจากรูปภาพใน Instagram ที่ฉากหลังดูยังไงก็อยู่บ้านหลังเดียวกันซึ่งเอสเธอร์เผยว่าตนเข้านอกออกในบ้านของหนุ่มเคนอยู่บ่อยครั้งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะจ้าหนูก็ไปเล่นที่บ้านพี่อะไรอย่างเงี้ยคือไปมาไปรับไปส่งอะไรอย่างงี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่เขาก็เอาไปคิดเองเนาะก็ไม่รู้สิด้วยแบบความมันก็ไม่ได้เขียนว่าโยงมาหาใครเลยอาจจะมีแบบไม่ใช่แค่ข่าวหนูข่าวคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างไร้สาระมากเลยค่ะและนี่ก็กลายเป็นประเด็นฮอตเมื่อมีภาพกรุงสุขสันต์อดีตสามีของสาวมาดเบกาแดนซ์เจ้าของเพลงดังดาวมหาลัยเข้าพิธีแต่งงานกับดาปิยดาเรืองแจ่มนายทุนสร้างหนังอีปึกมหัศจรรย์วันแห่งศรัทธาเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะโดยสาวมาดเปิดใจว่ารู้ข่าวว่าอดีตสามีแต่งงานใหม่จากเพื่อนที่ส่งรูปมาให้ดูส่วนตัวรู้สึกยินดีเพราะตนเลิกกับอดีตสามีไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาไม่เสียใจเพราะถือว่าใช้หนี้กรรมให้แล้วตอนนี้ก็ใช้ธรรมะเยียวยาหัวใจเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีชีวิตใหม่ส่วนเรื่องลูกน้องแก้มสายวัย4ขวบก็ฝากปู่ย่าเลี้ยงที่บ้านจังหวัดอุดรธานีซึ่งตนก็จะโทรไปหาลูกเสมอส่วนเรื่องสุขภาพหลังรอดตายจากอาการคันเป็นพิษทำให้ความดันโลหิตสูงจนเลือดออกทับก้านสมองเมื่อหลายปีก่อนสามารถยอมรับว่าอาการป่วยดีขึ้นค่ะไม่มีใครไม่รู้จักสาวๆ BNK48 เจ้าของเพลงฮิตคุกกี้เสียงไทยแต่ใช่ว่าดังเป็นผู้แตกแล้วเธอจะหยิ่งยะโสทำตัวเข้าถึงยากแต่เพราะต้องอยู่ภายใต้กฎเหล็กที่เข้มงวดของต้นสังกัดที่อนุญาตให้เล่นสื่อสังคมออนไลน์ได้เพียง Instagram ทั้งยังห้ามเซลฟี่กับแฟนคลับอีกด้วยส่วนกฎห้ามมีแฟนที่หลายคนสนใจนั้นสาวๆบอกว่าไม่จริงมีได้แต่ต้องรักษาภาพลักษณ์ซึ่งทุกคนยอมรับได้ถ้ายังมองว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการถูกตีกรอบแบบนี้ค่ะไม่เชิงเป็นกฎนะคะแต่ว่าเรียกว่าเป็นเหมือนสิ่งที่เราควรปฏิบัติเนาะเป็นการรักษาภาพลักษณ์ให้กับวงค่ะก็ยอมรับได้ค่ะเพราะทุกวันนี้ก็ไม่มีค่ะเพราะเราก็เหมือนเสียสละชีวิตตรงนั้นมาเพื่อมาอยู่ตรงนี้ไม่อึดอัดนะคะเพราะว่าเราเข้ามาตรงนี้เราก็แบบว่าอยากจะทำในสิ่งที่เรารักเหมือนว่าการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ค่ะมันอาจจะทำให้เราสูญเสียช่วงเวลาสำคัญหลายๆอย่างช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเพื่อนใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าการที่เรามาเป็นไอดอลเราก็ได้เป็นตัวอย่างของสังคมเราได้ทำอะไรใหม่ๆได้เห็นมุมมองที่แปลกใหม่ที่คนทั่วไปไม่ได้เห็นเพราะงั้นหนูว่ามันคุ้มค่ากับการแลกค่ะ